ครยังจำคลิปนี้ได้บ้างครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยรีวิว UPS เครื่องแรกในชีวิตของผมเลยในงบราคาประมาณ 3,000 ไม่ถึง 3,500 ด้วยซ้ำซึ่งแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์เซอร์คอนเลยนะครับผ่านมา1ปีนิดๆเพราะว่าผมลงคลิปนี้เนี่ยประมาณเดือนมีนาปี2022และผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะอยากรู้กันสินะครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเครื่อง UPS ตัวนี้เนี่ยใช้งานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมขอตอบตรงๆนะครับพังไปแล้วเอาล่ะอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายเลยนะครับว่าแบรนด์นี้ไม่ดีแบรนด์นั้นไม่ดีเรามาดูสาเหตุที่มันพังกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่222ซึ่งเป็นสถานะปกติของ UPS ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยคิดหนักเลยครับก็คือการจ่ายไฟออกจาก UPS นั่นเองจากสังเกตนะครับมีการจ่ายไฟออกเนี่ยอยู่ที่222เหมือนกันแต่ด้านล่างครับมันไม่มีขีดแบตเตอรี่พูดกันแบบห้วนๆเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะพังไม่สามารถชาร์จเข้าได้ในกรณีที่ไฟฟ้ากระตุกหรือไฟฟ้าดับเนี่ยแน่นอนครับ UPS ตัวนี้ไม่สามารถสำรองไฟให้ผมได้ทำให้คอมผม UPS และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตดับไปทั้งหมดเลยครับแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นประกันที่ยังเหลืออยู่จนถึงเดือน8นี้ผมได้ทำการทักหาเพจเซอร์คอนเพื่อที่จะทำการเคลมสินค้าตัวนี้ซึ่งแน่นอนครับผมก็ดำเนินการจนถึงลำดับการส่งของไปที่บริษัทเอาล่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการเคลม UPS ของทางเซอร์คอนแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เองเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเคลมแล้วกันเนาะสำหรับใครที่มี UPS ของทางเซอร์คอนแล้วมันเกิดเสียหรือมีอาการคล้ายๆกับของผมเนี่ยจะได้รู้ลำดับการเคลมเบื้องต้นนะครับลำดับแรกเนี่ยอย่างในฟุตเทจนี้นะครับผมได้เริ่มทำการปลดสายไฟเนี่ยออกจาก UPS ถอดสายไฟคอมจาก UPS เสร็จแล้วก็มาถอดสาย UPS เนี่ยจากเต้ารับนะครับผมนี่ถอดออกมาแบบนี้เลยทีนี้ก็นำเอาไปตั้งแล้วก็ทำความสะอาดครับผมหลังทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปตัวสินค้าก่อนที่เราจะนำส่งให้กับทางขนส่งเพราะว่าบางทีเนี่ยขนส่งอาจทำผิดได้เราจะได้มีหลักฐานไว้ยืนยันนะครับผมเอาล่ะหลังจากถ่ายรูปสภาพภายนอก UPS เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการแพ็คกันนะครับผมซึ่งเจ้า UPS เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับควรที่จะหากล่องที่ใหญ่กว่าของผมที่ผมเพิ่งแสดงไปให้คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้นะฮะเพราะเมื่อเราทำการแพ็ค UPS แล้วเนี่ย UPS มันจะใหญ่ขึ้นประมาณ 1.5 เท่าของตัวมันเองฮะกล่องเนี่ยอาจจะเล็กเกินไปซะด้วยซ้ำหลังจากเก็บสาย UPS แล้วเนี่ยและสิ่งที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับเป็นแมนนวลแล้วก็ในส่วนของประกันนะครับแนะนำอะไรต่างๆไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแต่เราจะแพ็คใส่เข้าไปนะครับผมอีกส่วนที่สำคัญที่เราจะแพ็คเข้าไปพร้อมกับเครื่อง UPS เนี่ยนั่นก็คือกระดาษโน้ตครับกระดาษโน้ตจะเขียนรายละเอียดว่าเครื่อง UPS ของเราเนี่ยมีปัญหาตรงส่วนใดบ้างนะครับผมยิ่งละเอียดยิ่งดีครับผมบอกว่าอย่างนี้เลยและจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับผมโอเคหลังจากเขียนโน้ตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการแพ็คกันเลยนะครับผมนี่คือบับเบิ้ลที่ผมเลือกมาฮะค่อนข้างที่จะบางไปหน่อยจากนั้นผมจะค่อยๆเริ่มทำการพันรอบๆนะครับผมนี่ค่อยๆทำแบบนี้เลยนะฮะพอพันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ก้อนประมาณนี้นะครับผมเหมือนแหนมอุบลเลย ก้อนประมาณนี้ฮะจากนั้นเราก็จะทำการแปะด้านบนฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ฮะผมบอกแล้วมันคล้ายๆกับแหนมอุบล ประมาณนี้เลยทีนี้พอเราแพ็คของเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเขียนในส่วนของที่อยู่บริษัทเซอร์คอนเพื่อที่เราจะได้ส่งไปถูกนะครับที่อยู่นี้เนี่ยทางเพจเซอร์คอนไทยแลนด์เขาจะส่งมาให้เราเองครับผมแล้วก็กรอกตามที่เขาส่งมาฮะชีวิตนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยดีก็คือผมเนี่ยแพ็คทุกอย่างเสร็จแล้วที่ยงที่อยู่เสร็จทุกอย่างแล้วทีนี้เหลือนี่ฮะ
ตุ้ยละวะเอาละครับได้เวลาแสดงทักษะที่เราจำเป็นต้องมีในชีวิตประจำวันนั่นก็คือทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองในที่นี้ผมเนี่ยเลือกที่จะปาดตูดของกล่องนะครับเพื่อที่จะยัดพวกเอกสารแล้วก็สายต่างๆเข้าผ่านทางช่องนั้นซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรมากครับผมก็ใช้ได้อยู่ฮะอ๋อในเรื่องของการส่งของนะครับทางบริษัทเซอร์คอนเนี่ยเขาจะทำการติดต่อกับขนส่งให้มารับของที่บ้านเราเลยนะครับผมแต่เนื่องจากว่าในวันที่ผมจะส่งของเนี่ยผมแพ็คไม่ทันครับแล้วผมกลัวที่จะผิดนัดการส่งของของเขานั่นคือวันที่5ผมจะเลื่อนไปวันที่6เนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องออกมาส่งเองครับที่อำเภอซึ่งห่างจากตัวบ้านผมเนี่ยถึง15กิโลแดดร้อนๆเกือบ40องศาครับคลิปนี้ก็เดินทางมาจนถึงเกือบจะจบคลิปแล้วตลอดระยะเวลาการเคลมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้เวลาเคลมเนี่ยกี่วันนะครับอาจจะ7วัน14หรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเดือนครึ่งอันนี้ผมก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่า UPS กลับมาแล้วเนี่ยเราจะมาทำคลิปกันอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นพาร์ท1นะครับถ้าเกิดว่า UPS กลับมาแล้วน่าจะเป็นพาร์ท2เนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บายครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ